ครับมาเจอกันในวันทำงานครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้จะมีเกมมาให้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมเคยร่วมประมูลของรางวัลที่มันสุดพิเศษไหมครับวันนี้ผมจะมานำเสนอท่านเป็นของที่ Exclusive ที่สุดชิ้นหนึ่งที่ผมมีอยู่ในมือนะครับแล้วนำมาปล่อยต่อรับรองว่าคุณจะต้องว้าวแน่ๆในช่วงที่2นะครับผมบอกไว้แบบนี้แต่ว่าวันนี้จะให้ร่วมกันประมูลของชิ้นนี้ใครที่พร้อมนะฮะเตรียมกระเป๋าสตางค์ของท่านเอาไว้ให้ดีนะครับบอกเลยว่าโคตร Exclusive นะครับอ่ะบิ๊กนิวส์วันนี้เต็มไปหมดฮะเรื่องของผู้ชายคนนั้นเมื่อวานพูดไปแล้ววันนี้ก็มีข่าวใหญ่มาอีกนะฮะที่ต้องอัปเดตกันวันต่อวันนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์วันนี้ขอไปเริ่มต้นด้วยหลังเกมเอลคลาสิโก้แล้วกันครับบาร์เซโลนาครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยเดอะเมโทรแล้วก็หลายๆสื่อนะครับยืนยันตรงกันว่าบาร์ซ่าเจรจาเบื้องต้นส่วนตัวกับชูคุนเด้ได้แล้วนะครับก็ตามที่ผมพูดเลยว่าเชลซีกับคุนเด้เนี่ยคงไม่ลงรักกันแล้วแหละนะครับมันเหมือนกับคู่ผัวเมียที่แบบจะแต่งงานกันหลายรอบนะครับแล้วก็วิวาล่มมา2ปีสุดท้ายมันก็ไปด้วยกันไม่รอดนะครับก็คงไม่ใช่คู่กันจริงๆล่าสุดบาร์ซ่าตกลงเบื้องต้นได้สัญญากับนักเตะ4ปีค่าเหนื่อยยังไม่มีการเปิดเผยนะครับอันนี้คือเป็นการคุยกันของนักฟุตบอลกับทีมสโมสรก่อนก็คือบาร์ซ่ากับตัวของคุนเด้ส่วนเซบีย่าจะปล่อยที่55 65ก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับหลังจากที่บาร์เซโลนาเอาชนะราชันชุดขาวได้ในเอลคลาสิโกนะครับ1ประตู0ราฟินญายิงสวยมากๆท่ามกลางกระแสดราม่า2เรื่องก็คือเบอร์เสื้อของเลวันดอฟสกี้นะครับเพราะว่าในวันที่เจอกับมาดริดเนี่ยเลวานใส่เสื้อเบอร์12หลายคนบอกเฮ้ยซื้อมาแพงขนาดนี้นี่คือนักเตะที่ดีที่สุดของทีมจะเป็นสตาร์ต่อจากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ต่อจากลิโอเนลเมสซี่แล้วคุณไปให้เขาใส่เสื้อเบอร์12เนี่ยนะคนที่เรารอมาตั้งนานตลกหรือเปล่านะครับบาร์ซ่าล่าสุดก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเบอร์เสื้อยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการยังไม่มีการออฟฟิเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยเลวานก็ยังมีโอกาสได้เบอร์9แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เมมฟิสเดปายครับเพราะว่าเบอร์ตอนนี้อยู่ที่เขาถ้าหากเขาย้ายทีมเลวานก็จะได้เบอร์นี้อารมณ์คล้ายๆกับแดนนี่เจมส์เลยครับตอนโรนัลโดมาแล้วมีกระแสว่าคาวานี่จะมอบเบอร์7ให้กับ CR7 แล้วก็กลับไปใส่เบอร์21คนก็แซวว่าเอาแล้วแดเนียลเจมส์ล่ะผมล่ะย้ายสิครับเจมส์โดนบีบให้ย้ายไปลีสสุดท้ายคาวานี่ใส่เบอร์21เบอร์7เป็นของโรนัลโดเช่นเดียวกับกรณีนี้ที่เมมฟิสเดปายเจอบีบออกแต่ก็กองหน้ามันเต็มไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องเฟรงกี้เดยองโดนจับไปเป็นเซนเตอร์อันนี้ผมว่าดราม่าเลยเธอนะเพราะว่าถ้าใครดูฟุตบอลสเปนมาโดยตลอดเนี่ยจะทราบว่าท้ายซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็มีหลายนัดที่ชาบี้ให้เฟรงกี้เดยองไปเล่นเป็นเซนเตอร์ไม่เห็นแปลกเลยจริงๆบาร์ซ่าใช้กองกลางเล่นเป็นเซนเตอร์บ่อยทั้งมาเชลาโน่ทั้งเซโคบูสเกตเพราะฉะนั้นเอาเดยองไปออกบอลเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เป็นการผิดใดๆทั้งสิ้นนะฮะเป็นกระแสได้ไงก็ไม่รู้นะครับไปที่แมนซิตี้ครับล่าสุดชนะบาเยอร์1-0เออร์ลิงฮาแลนด์ยืมมือฆ่าเพื่อนหลังจากอยู่กับดอทมุนมาโดยตลอดแล้วไม่ชนะบาเยอร์เลยหงุดหงิดมาโดยตลอดวันนี้ลงเล่นในสีเสื้อของแมนซิตี้ชนะ1-0แล้วเขายิงด้วยยิงน้อยเอออีกแล้วนะครับแต่ว่าเป๊ปก็ยังคงบอกว่าฮาแลนด์ยังคงต้องปรับตัวอย่าไปชมมันเยอะนะครับฮาแลนด์ก็ต้องพยายามที่จะมาเบี่ยงมาหาแมนซิตี้แล้วก็ stay humble คือแบบถ่อมตัวอย่าไปกลางมากอะไรเงี้ยด้วยความที่สไตล์จะเป็นแบบนั้นเนี่ยเป็นมอนสเตอร์นะครับส่วนลิเวอร์พูลที่ต้องเจอกับแมนซิตี้ในวันเสาร์นี้ Charity Shield หรือว่า Community Shield เนี่ยเยิร์นคล็อปล่าสุดประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่ซื้อใครแล้วได้นักเตะมา3คนแล้วพอไม่ซื้อเพิ่มและเป้าหมายมองว่าแมนซิตี้เป็นเต็ง1ลิเวอร์พูลหวังแค่ท็อป4เนี่ยถ่อมตัวแล้วเกินนะครับปิดท้ายด้วยโรม่าครับโรม่าหลังจากได้ดีบาร่าไปตอนนี้สื่อมวลชนของอิตาลีเนี่ยมองว่าโรม่าพร้อมแค่ไหนในการที่จะกลับไปทวงบัลลังก์สกูเดโต้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมูรินโญ่อยากได้จอร์เจโญ่ไวนารุ่มนะครับแล้วเขามีการคาดการณ์กันแผนของมูรินโญ่นะครับว่าดีบาร่าจะเป็นโอลิงครับระหว่างแทมมี่อับราฮัมแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับคือดูทรงแล้วเนี่ยเปเลกรินี่แบบนี้เนี่ยโรม่าปีหน้าน่าจะทำได้ดีมากๆเลยก็ต้องลองดูว่าลุ้นการที่2ของมูรินโญ่จะเป็นอย่างไรนะครับอิตาลีสนุกครับปีที่แล้วก็ลุ้นกันระหว่างอินเตอร์กับ AC คราวนี้มีโรม่าที่ซื้อเยอะส่วนยูเว่ก็ไม่ยอมแน่นอนในยุคของอเลกรีนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนวันจันทร์
นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามกันได้เลยครับเรื่องราวของเชลซีหลังจากแพ้อาร์เซนอลมา 4-0 ทูเข้าด่านักเตะเละเทะมากๆแล้วฤดูกาลมันใกล้เปิดแล้วเชลซีเนี่ยยังไม่พร้อมเลยล่าสุดสื่ออังกฤษให้ตกมาอยู่เป็นเต็ง4นะครับเต็ง1เป็นซิตี้เต็ง2ลิเวอร์พูลเต็ง3เนี่ยเป็นสเปอร์แล้วนะครับเชลซีดูเตรียมทีมไม่ค่อยดีหลุดไปเป็นเต็ง4เขาจะให้คำตอบว่าอย่างไรแล้ว CR7 คริสเตียโน โรนัลโดจะทำทุกวิถีทางในการย้ายไปแอตเลติโกมาดริดล่าสุดก็เจออุปสรรค 3-2 เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงห้ามพลาดเย็นวันจันทร์ครับสนับสนุนคลิป Exclusive โดย Amado We Live For Your Health อย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นนะครับว่าวันนี้เราจะมีเกมมาให้คุณผู้ชมได้เล่นครับผมทราบมาว่าหลายท่านที่ดู YouTube ช่องของเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่นะครับมีเป็นเจ้าของบิสเนสเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับผมเลยเอาของที่มันเอ็กซ์คลูซีฟมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากผ้าพันคอที่ใครก็สามารถเป็นเจ้าของได้วันนี้เป็นของที่สุดยอดมากๆคุณไม่สามารถที่จะเดินทางไปโอทราฟอร์ดคือใครก็ถ้ามีตังหน่อยก็ไปอังกฤษได้ไปโอทราฟอร์ดได้แล้วก็เดินดุ่มๆๆไปแมคแกสโตแล้วก็ซื้อได้ผมบอกเลยว่าของชิ้นนี้คุณทำแบบนั้นไม่ได้ครับมีเงินก็ทำไม่ได้คุณต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับสโมสรนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมร่วมการประมูลนะครับใครประมูลได้มากกว่าเอาของชิ้นนี้ไปเพราะว่ามันเอ็กซ์คลูซีฟมากๆสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงนี่ก็คือนี่ฮะ Match Day Flag ของ Manchester United อย่างเป็นทางการนะครับก็คือเวลาเราจะเตะบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเตะบอลที่เจอกับต่างชาติยูโรป้าลีกหรือว่าเกมนัดชิงเขาจะต้องมีธงเอาไว้ให้แลกกันโดยกัปตันทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเป็นเฟอร์ดินานด์ลิโอเป็นไลแอนกิกส์เป็นรอยคีนเนี่ยจะต้องเอาธงไปแลกกับคู่แข่งอย่างบาร์ซ่าอย่างเรอัลมาดริดใช่ไหมครับอันนี้คือ Match Day Flag Official อย่างเป็นทางการลายเซ็นไมเคิลคาลิกครับเลเจนด์ชุดแชมป์ปี 2007-2008 ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยมีใบเซอร์ติฟิเคทรับรองจากทางสโมสรว่าอันนี้เป็นของจริงที่ต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับสโมสรเท่านั้นถึงจะคว้ามาได้อันนี้มีเงินก็ไม่สามารถเอามาได้นะครับคุณต้องรู้จักกับสโมสรเป็นอย่างดีผมไม่บอกแล้วกันผมได้มายังไงนะครับลายเซ็นไมเคิลคาลิกนะครับผมขอเปิดประมูลนะครับใครที่อยากได้นะครับภายใน24ชั่วโมงนี้ประมูลมากกว่าเอาไปเลยผมขอเริ่มต้นที่ราคา 30,000 บาทครับจริงๆอันนี้ถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าของ Official สโมสรแบบเนี้ยมันมีเงินก็ซื้อไม่ได้เนี่ยตอนแรกผมคิดจะเปิดที่ 50,000 แต่ว่าผมขอแบบเบาๆก่อนนะครับ 30,000 บาทครับใครอยากได้นะครับไลน์หาผมตรงนี้หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดตรงนี้ประมูลมาเริ่มที่ 30,000 นะครับอาจจะ 30,000 10 บาท 30,000 1,000 บาท 30,000 2,000 บาทหรือจะเปิดมาที่ 33,000 35,000 ได้เลยผมขอวันนี้ออนแอร์ 1 ทุ่มผมขอปิดที่ 1 ทุ่มพรุ่งนี้และจะประกาศว่าใครโชคดีได้ขออันนี้ไปนะครับใครที่พอจะมีฐานะอันนี้เป็นของแบบอีลิทหน่อยนะฮะใครอยากมีสินค้าที่ผมไม่ต้องคิดผ้าพันคอคนมันก็มีกันได้เยอะนะแต่สินค้าอะไรที่แบบอยากให้คนที่แบบมันหาไม่ได้อะต้องมาได้จากช่องของเราอันนี้เลยฮะ Match Day Flag ของ Manchester United Official License Calic Certificate ถูกต้องจากสโมสรประมูลที่ 30,000 บาทปิดรับพรุ่งนี้ 1 ทุ่มตรงใครที่สนใจไลน์มาได้เลยประมูลมากกว่าเอาไปแต่จะไม่ให้แบบถึงแบบ 50,000 อะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเยอะไป50,000 ได้แต่ว่าอย่าเกิน 50,000 ไม่โอเวอร์ 50,000 แล้วกันนะประมาณนี้เผื่อจะได้ให้หลายคนมีโอกาสนะครับส่วนผ้าพันคออันนี้จับต้องได้ทุกคนนะครับจะดอนซานโชเหลือ7ผืนครับอันนี้จับต้องได้ทุกคนจะดอนซานโชนะครับ7ผืนสุดท้ายก่อนที่สัปดาห์หน้าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันจะมาแล้วหายากหน่อยได้มาแค่15ผืนเองกำลังส่งมาอยู่บรูโน่ครับเหลือ5ผืนสุดท้ายอันนี้ใครก็จับต้องได้790บาทสบายสบายสั่ง2ผืนเลยก็ได้เพราะว่าเหลือสุดท้ายแล้วนะครับคราวหน้าน่าจะมีมาใหม่อีกโดยเฉพาะบรูโน่ผมจะสั่งโรนัลโดใครที่พรีออเดอร์ผมทยอยคืนเงินไปหมดแล้วผมไม่สั่งแล้วนะครับคริสเตียโน โรนัลโดผมไม่อยากสั่งนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมยังไม่อยากสั่งเข้ามานะครับเอาตรงนี้ก่อนซานโชเหลือ7ผืนบรูโน่เหลือ5ผืนสุดท้าย5ผืนนะครับ790บาทต่อผืนใครอยากได้อันนี้จับจองเป็นเจ้าของได้ทุกคนไลน์หาผมได้เลยเพราะพี่ละพลสแกนเกียวเพราะตรงนี้
ย้ำอีกทีเริ่มประมูลได้เลย 30,000 บาทราคาเริ่มต้นไทยประมูลได้มากกว่าเอาไปเลยครับสินค้าสุด Exclusive จากทางสโมสรขอบคุณมากครับผมขอไปเจาะลึกวันนี้กันด้วยเรื่องของเชลซีก่อนละกันนะครับเพราะว่าประเด็นมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าทูเคิลออกมาวิจารณ์ทีมหนักเลยนะครับในการปรีซีซั่นที่แพ้มา2เกมติดไอ้นัดแรกที่แพ้ชาร์ลอตเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะจริงๆแล้วจะชนะนำ 1-0 อยู่แล้วโดนตีเสมอในช่วงนาทีสุดท้ายเลยสุดท้ายยิงจุดโทษแพ้ไอ้ตรงยิงจุดโทษแพ้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลุ้มใจมากกว่าเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องจิตใจก็คือการดวลดีกาเนี่ยเขาแพ้ไปตั้งแต่ลิเวอร์พูลแล้วใช่ไหมไอ้2เกมทั้งฟุตบอล FA ลีกคัพก่อนแล้วก็ FA คัพนะฮะแล้วก็มาแพ้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็มีเรื่องจิตใจแหละว่าโอ้โหไม่ดวลจุดโทษทีไรแพ้ทุกทีแต่ว่าในรูปเกมจริงๆมันไม่มีปัญหามีปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือนัดที่แพ้อาร์เซนอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคือทีมในระดับเดียวกันนะครับมันไม่ควรแพ้กันถึง4-0แม้ว่ามันจะเป็นเกมปรีซีซั่นก็ตามทีแต่ว่ามันเป็นช่วงปรีซีซั่นที่มันใกล้จะเข้าสู่ฤดูกาลจริงนะครับคือนึกออกไหมฮะคือถ้าอุ่นเครื่องเกมแรกต้นเดือนกอคอแบบเนี้ยไม่น่ากังวลแต่เนี้ยมัน25 26 27 28กำลังจะเปิดซีซั่นในอีกไม่กี่วันนี้แล้วเปิดซีซั่นวีคหน้าแล้วนะครับสัปดาห์นี้จริงๆมีบอลเตะแล้วนะครับก็คือคืนพุธเนี้ยPPTV ถ่ายลิเวอร์พูลกับซาวด์สบวร์กใช่ไหมวันเสาร์เนี้ยคือชาริตี้ชิลด์เตะแล้วนะคอมมูนิตี้ชิลด์อะระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้และพอตีหนึ่งครึ่งก็ถ่ายบาเยิร์นกับไลป์ซิกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนว่าฤดูกาลใหม่เริ่มขึ้นมากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราไปดูกันก่อนเชลซีในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าผมไปดูรายชื่อเนี่ยเชลซีของทูเคิลเล่นในระบบ 4-2-3-1 ซึ่งไม่ขี้เรเลยนะครับกองหลังใช้ชาโลบาคู่กับเทียโก้คูลิบาลียังสำรองนะครับแบ็กซ้ายใช้เอมเบอร์ซอนแบ็กขวาเบลลิสเตมนะครับกลางคู่เนี่ยเป็นจอร์จิโญ่กับคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับสามประธานแดนหน้าเนี่ยมีไคล์ฮาวเวตเล่นขวาสเตอร์ลิงเล่นซ้ายแล้วก็เมสันเมาส์เป็นเพลย์เมคเกอร์ส่วนหน้าเป้าเป็นติโมแวนเนอร์ซึ่งทูเคิลเองก็บอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบชุดที่แข็งแกร่งที่สุดของสิงห์บลูแต่ชุดเนี้ยสตาร์ทพรีเมียร์ลีกได้คือผมส่งตัวรุกลงไปหรือว่าตัว11ตัวจริงลงไปเนี่ยไม่ขี้เหร่แล้วอันนี้ทูเคิลยืนยันเลยบอกไอ้ตัวพวกเนี้ยแม้ว่ามันไม่ใช่สตรองเกสไซด์อ่ะแต่ว่ามันเล่นในพรีเมียร์ลีกออกสตาร์ทได้สบายๆแล้วคุณเล่นอะไรวะคือเขาใช้คำว่า lack of commitment คือไม่มีความตั้งใจแพ้ทั้งฟิสิกอลและเมนทัลลี่คือแพ้มาทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจไม่มีความฮึกเหิมไม่มีความคึกขนองเลยใช้คำพูดว่าผมมั่นใจว่าสาเหตุหลักๆที่แพ้เกมเนี้ยคือเราแพ้อาร์เซนอลทุกอย่างแล้วผมมั่นใจเลยนักเตะแต่ละคนเนี่ยใจลอยคิดถึงเรื่องตลาดการซื้อขายนักเตะคือเชลซีเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องการขายนักฟุตบอลไม่ได้นะฮะปัญหาใกล้ๆกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือนักเตะมันเยอะมากคือคนที่ซื้อมาไม่ได้ใช้คนที่ตอนนี้อยู่เนี่ยก็ไม่ได้ซื้ออารมณ์คล้ายๆกับคนที่แลมหาซื้อมาเต็มไปหมดเลยซีเยกนู่นนี่นั่นเนี่ยทูเคิลไม่ได้ซื้อมาไงแล้วพอมารับงานต่อเนี่ยเขาก็ไม่ใช้ไม่ชอบคล้ายๆกับโอเลกุน่าโซชาโอ้โหซื้อมาบึมเลยมูรินโญ่ซื้อมาโซชาไม่ใช้ขายไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้พวกเนี้ยที่อยู่ทีมใหญ่เนี่ยค่าเหนื่อยแพงมากเชลซีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพูลิซิตฮาคิมซีเยกวันนั้นผมพูดผิดนะแทมมี่อับราฮัมย้ายไปแล้วนะมีคนขอบคุณมากที่แย้งเข้ามาในคอมเมนต์นะครับคือนักเตะเหล่านี้บ้าชูยี่พวกนี้ถ้ารวมกันเป็นมัดเข่งนะฮะค่าเหนื่อยใน 500,000 กว่านะครับเอาโอเคมีเงินไม่มีปัญหาแต่พวกเนี้ยครับพอเวลานักฟุตบอลมันเยอะๆกองเยอะๆครับปัญหามันมีค่อนข้างเยอะคือทีมมันสควอตไซส์มันใหญ่เกินไปไซส์ใหญ่เกินไปปัญหามันเกิดจากอะไรครับปัญหามันจะเจออะไรครับก็คือมันจะเจอว่า11ตัวจริงเนี่ยมันจะหาผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามไม่ได้นะแต่ตำแหน่งคงไม่มีคนที่ไม่จำเป็นเยอะไปหมดเลยนะครับตอนที่เชลซีขายไม่ได้และนักเตะที่ขายไม่ได้พอจับลงสนามเนี่ยมันก็ไม่มีความมั่นคงในความคิดว่าแบบไม่ฉันจะเล่นกับเชลซีต่อใช่ไหมและสุดท้ายฉันจะได้ย้ายทีมหรือเปล่าคือลงไปในสนามมันเหมือนกับลงไปในสนามรบอะครับมันต้อง 100% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเชลซีปัญหาคือเต็มไปหมดเลยนะครับคือเกมรับเท่าที่ผมดูเนี่ยคือเสียง่ายมากนะครับในแต่ละลูกที่โดนอาร์เซนอลยิงนะแล้วแพ้ถึง
4-0 นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยจากที่บิ๊กนิวที่เรานำเสนอก็คือบาร์ซ่าเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาดีลจบกับชูคุนเด้แน่นอนหมายความว่าเชลซีไม่ได้คุนเด้แล้วนะครับก็ต้องไปตามกองหลังคนอื่นเช่นคิมเปมเบ้แล้วก็นาธานอาเก้นี่ยังไม่นับนะว่าอัสเปริโกยต้าเนี่ยบาร์เซโลน่าจะเอาให้ได้นะครับจะปิดดีลให้ได้หมายความว่าเขาเสียทั้งรูดิเกอร์เสียคริสเตนเซ่ไปแล้วถ้าเสียอัสเปริโกยต้าเนี่ยโอ้โหกองหลังมันก็จะโหวค่อนข้างเยอะเพราะว่าคูลิบาลี่อย่างที่เราเห็นกลับมาเขาก็ต้องมาใช้การปรับตัวพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้โดนลดเทียร์แล้วนะครับก็คือสื่ออังกฤษเนี่ยมองว่าเชลซีเนี่ยจากเต็ง3นะครับเต็ง1คือแมนซิตี้เต็ง2คือลิเวอร์พูลเต็ง3ตอนแรกเป็นเชลซีใช่ไหมครับตอนนี้เป็นสเปอร์แล้วนะครับแล้วเต็ง4ค่อยเป็นเชลซีเต็ง5เป็นอาร์เซนอลกับแมนยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถือว่าสเปอร์ค่อนทางฝั่งของเชลซีเนี่ยเจอหนักเลยนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลก็เสริมทัพมาดีในระดับที่มันสู้ได้เช่นเดียวกับท็อตแนมฮอสเปอร์ที่แบบซื้อมา7ตัวกับคอนเต้ถูกไหมครับทีนี้ไปดูครับนัดต่อไปของเชลซีจะเจอกับอูดิเนเซ่ที่อิตาลีในวันที่30จากนั้นเปิดซีซั่นแล้วนะหมายความว่ามีเวลาเตรียมพร้อมอีกเกมเดียวและเปิดซีซั่นนี่คือไปเยือนเอเวอร์ตันไปเยือนกูดิสันพาร์คนะครับจากนั้นครับนัดต่อไปนี่คือเป็นเจ้าบ้านเจอสเปอร์ฮะเจอคอนเต้ทันทีในนัดที่2ของฤดูกาลนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับเจอเอเวอร์ตันเจอสเปอร์ไปเยือนลีดส์และเป็นเจ้าบ้านเจอเลสเตอร์หูบอกเลยว่ากระอักแน่นอนนะครับสำหรับทูเคิลซึ่งแกก็พูดเลยว่าภายใน2สัปดาห์นี้ผมยังไม่มั่นใจเลยว่านักเตะจะกลับมาพร้อมหรือเปล่าในการที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโอ้แฟนเชลซีเนี่ยระทึกแน่นอนนะฮะทีนี้เรากลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้ผมก็พูดลงไปในสปอร์ตคอร์เนอร์ว่าผมมีความมั่นใจว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ลำบากแล้วนะครับคือกำลังคิดว่าเขาทะเลาะกับบอร์ดบริหารหรือเปล่าหลังจากที่คอร์เก้เมนเดสเนี่ยก็ได้เจอกับบอร์ดบริหารชัดเจน2ครั้งแล้วก็เอาแมสเสจไปบอก CR7 ซึ่งนักเตะของเขาเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะย้ายทีมแน่นทางฝั่งของแฟนบอลแอตเลติโกมาดริดอันนี้ก็คือโหรุนแรงอยู่แล้วนะครับคือมีแฟนบอลพันแฮเยอะนะครับแฟนบอลสเปนไม่ธรรมดาที่ผมเคยบอกถ้าคุณดูบอลสเปนลาลิก้านะครับคุณแพ้ในเอลคลาสิโกเนี่ยนะแฟนบอลมันดักรอหน้าสนามและกาดเอาไม่อยู่นะครับรอพอน้อยมากนะครับถามโรนโดได้นะครับแกเรตเบลถามได้อันเชลติยังเคยโดนทุบรถมาแล้วมีแค่รามอสที่หยุดนะครับแฟนบอลมาดริดมันอย่างโหดเลยนะฮะทีนี้ครับแฟนบอลแอตเลติโกมาดริดขุดแคมเปญครับติดแฮชแท็ก #contra_CR7 contra ก็คือแบนครับไม่เอาครับไม่เอา CR7 ครับเหตุผลเพราะว่า1คือโรนัลโดเนี่ยเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของแอตเลติโกมาดริดมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่กับเรอัลมาดริดหรือแม้กระทั่งตอนอยู่ยูเวนตุสเขายิงแล้วเขาล้อเลียนใส่เดโก้ซิเมเน่ก็บ่อยนะครับซิเมเน่นี่เป็นคนที่แตะต้องไม่ได้ของแฟนบอลแอตเลติกอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นครับแฟนฟุตบอลหลายคนของตรามีเนี่ยบอกว่าสโมสรของเราไม่ใช่เป็นแบรนด์สินค้าไม่ได้ต้องการนักเตะซุปเปอร์สตาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนทราซีอาร์เซเว่นเราไม่เอาโรนัลโดนะครับบางคนถึงขนาดบอกว่าถ้าหากโรนัลโดย้ายมาตราหมีจริงๆเนี่ยเขาจะแคนเซิลตั๋วปีการมาดูบอลในสนามว่านตาเมโตรโพลิตานโน่เลยนะครับก็ถือว่าโอ้โหตอนนี้โดนกระแสต่อต้านรุนแรงมากๆบอกเราต้องการทีมเราไม่ต้องการซุปเปอร์สตาร์จะเอามาขายเสื้อหรอจะมาขายอิมเมจเหรอนะครับแล้วก็จริงๆแล้วโรนัลโดเนี่ยเป็นคนที่นั่นแหละฮะคู่แข่งตัวฉกาจในการยิงในแชมเปี้ยนส์ลีกทำใหทางฝั่งซิเมโอเน่เนี่ยไม่ได้แชมป์มา2ปีติดตั้งแต่ปี2014-2016ซึ่งถึงขนาดว่าซิเมโอเน่เคยบอกว่าถ้าหากไม่มีโรนัลโดไม่มีเรอัลมาดริดเขาได้แชมป์ไปแล้วนะคือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ CR7 เป็นรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับคือผมมั่นใจว่าเขาต้องทำทุกวิถีทางตอนนี้เขาไม่อยากกลับมาละเพราะว่ากลับมาเนี่ยอารมณ์มันน่าจะค่อนข้างเขินทีเดียวเพราะว่าเขาทำขนาดนี้คือก่อนหน้านี้ผมเข้าข้างมาโดยตลอดนะถ้าเราไปดูคลิปก่อนหน้านะครับแต่ว่าผมมาถึงจุดสิ้นสุดทางตันก็คือวันที่เขาโพสต์ภาพในช่วงเวลาแมตช์เดย์โอ้เป็นสิ่งที่แบบหยาบคายผมใช้คำว่าหยาบคายผมรับไม่ได้นะฮะใครรับได้ก็เรื่องของคุณนะผมไม่รับแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าณตรงนี้ผมไม่เข้าข้างโรนัลโดคือผมไม่เป็นคนไม่เข้าข้างอยู่แล้วนะผมก็พูดไปตามเนื้อผ้าตรงที่เขาไม่มาซ้อมแล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยผมเว้นวรรคให้เขาเยอะมากนะว่าลูกไม่สบายไหมโอเคอ่ะมารู้ว่าเมียอยากจะย้ายเอาเคลียร์ได้ไม่เป็นไรเคลียร์ได้เราก็เป็นคนมีเมียเราก็เข้าใจนะครับแต่ว่ามันนานเกินไปแล้วยิ่งคุณมาทำแบบนี้คือคุณอย่ามาบอกว่าตั้งเวลาโพสต์ผิดหรือว่ามีคนมาโพสต์ถ้าผิดคุณต้องลบคุณต้องเตือนใช่ไหมฮะคนนักข่าวลงข่าวคุณผิดคุณยังไปพิมพ์คอมเมนต์ว่าเฟกเลยคุณทำเองทั้งนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีแล้วนะว่าแมนยูถือไพ่เหนือกว่าถ้าหากเขาย้ายไม่ได้จริงไม่มีใครเอาเพราะวันนี้เรอัลมาดริดก็ปิดกระแสแล้วนะครับราชันชุดขาวอัลเชลโลตติบอกแล้วนะครับว่าจะไม่ซื้อใครแล้วนะครับแล้วจะต่อสัญญานักเตะใหม่พวกมิลิตาวินิสซูจูเนียโรดิกคนที่เอ่ยมามันดาวรุ่งทั้งนั้นวินิสซูสเนี่ยโอ้โหมันเก่งมากถูกไหมฮะวินิสซูสนี่เผลอๆค่าตัวนะครับท็อป5ของโลกเนี่ยมันคือตามหลังแค่เอ็มบัปเป้เองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นราชันปิดประตูปึ้งแฟนบอลแอตเลติโกมาดริดปิดประตูปึ้งอ้าวยังไงต่อวะจะไปยูเว่เหรอโบนูชี่ยืนชี้หน้าอยู่อีกไม่เอาอีกถูกไหมครับความหมายคือเขาก็มีทางเดียวก็คือกลับมาแมนยูซึ่งตรงเนี้ยสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ยักษ์ใหญ่เลยนะครับเอากลับมานะครับแล้วมันจะทำให้เอริกเทนฮากเนี่ยมีอำนาจในการบริหารมากขึ้นคือถ้าโรนโดอยู่ในกรอบประเพณีอยู่ในกฎระเบียบเหมือนเดิมมาซ้อมมาฟิตโอ้โหมาถ่ายรูปกับแฟนบอลมา เวลาซ้อมใช่ไหมมันจะต้องแบบวินนิ่งทีมนี่คือทีมผู้ชนะคือพวกเนี้ยต่างๆเนี่ยครับมันส่งผลทั้งนั้นคือถ้าคุณยังเป็นคนเดิมเนี่ยผมบอกเลยบารมีโรนโดเนี่ยมันขุ่มเอริกเทนฮากมากอะด้วยความเป็นเลเจนด์เทนฮากคือใครวะเพิ่งจะคุมอาอาแจกซามสเตอร์ดัมถูกไหมครับแต่ณตอนนี้พอสถานการณ์แมนยูแต่ฟอร์มดีชนะมา3นัดเสมอ1นัดซานโชเล่นดีมาซิเอาเล่นดีแรดฟอร์ดอย่างนั้นแหละแต่ว่าโรนัลโดมาแบบงองแงสถานการณ์ตอนนี้เป็นรองสโมสรเลยหมายความว่าถ้าเขาจะกลับมาแมนยูจริงเนี่ยจะตอบสำรองพูดไม่ได้แล้วนะก็ดูสิ่งที่คุณทำดิถูกไหมครับเทนฮากก็มีเขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการควบคุมมากขึ้นก็ดีแล้วแต่เพราะถ้าเราคุยอย่างเนื้อแท้นะครับถ้าเรามองไปจริงๆถ้าหากสมมติโรนโดย้ายนะครับถามว่าออปชันของแมนยูไนเต็ดในข้างหน้าเนี่ยมันก็ลดลงไปจริงๆนะครับคือถ้าตรงเนี้ยเราคุมกับคอมพิวเตอร์เช่นเราเล่นเกม CM ผู้ชายเล่นนะซีเกม CM เกม FM อ่ะคือถ้าเราคุมเป็นคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่มนุษย์มีหัวจิตหัวใจมีบารมีอะไรพวกเนี้ยผมบอกเลยนะแมนยูไนเต็ดจะได้ประโยชน์ที่สุดถ้าหากโรนโดยอมนั่งสำรองและลงมาแค่30นาทีสุดท้ายแบบโอเลกุน่าโซชาแบบอันนี้เราพูดในมุมแบบเหมือนเล่นเกมนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเลยเนี่ยเอาตรงๆมาซิยาลแรดฟอร์ดซานโชแม้ว่ากรีนวูดจะกลับมาไม่พอหรอกจริงป่ะถูกป่ะแต่ถ้าหากมีเลยแบบลงทุกเกมก็ไม่เวิร์กอีกคือโรนโดเนี่ยขยักขย้อนมากคือมีเยอะก็ไม่เวิร์กไม่มีเลยก็ขาดออปชั่นต้องแบบยอมมีเป็นตัวสำรองอ่ะแบบโซชาแบบต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นซาลาตันอ่ะอายุ37-38ลงมาช่วยทีมเป็นตัวจริงแค่นัดเจอกับทีมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ยอมไงด้วยความที่37เขามองว่าตัวเอง26เขามองตัวเองผู้ชนะตลอดเวลาเราไม่ได้เล่น CM ไม่เล่นฟุตบอลแมเนเจอร์อยู่เราอยู่กับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดความอ่านคนเรามันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วกันนะอ่ะสุดท้ายไปปิดที่มาไทสเตอร์ลิงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมไปดูที่สิงคโปร์มาแล้วผมก็คิดอยู่แล้วว่าแม่งจะซื้อมานะทางบอลธรรมดาแล้วช้ามากช้าแม็กไกว์เยอะลูกกลางอากาศใช้ได้นะครับล่าสุดเนี่ยโดนแฉมาว่าซ้อมกับบาเยิร์นมิวนิกแทบอ้วกเลยฮะไม่เคยเจอความฟิตขนาดนี้มาก่อนบอลเยอรมันฟิตอยู่แล้ววิ่งคุณไปเจอมูลเลอร์คิมมิทนะมันวิ่งได้ทั้งวันอ่ะมันวิ่งได้แบบ12โลต่อนัดอ่ะไอเดอร์ลิกล่าสุดเล่นกับ DC United กับ Bayern ตะคริวขึ้นออกไปเลยแล้วคนบอกว่าอ๋อเพราะว่ามันร้อนแล้วก็เจ็ตแลกนะครับล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวว่านาวเชลมันไม่ค่อยพอใจความฟิตของเดอร์ลิกบอกเลยเจอของจริงนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเชลซีโรนัลโดแล้วก็มาไทสลิกของ Bayern Munich นะครับช่วงสุดท้ายอย่าลืมครับตรงนี้ยังคงประมูลได้ต่อวันนี้ใครไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะผมเอาของสุด Exclusive นะครับมาให้คุณผู้ชมที่มีกำลังหน่อยนะฮะในการที่มาประมูลของชิ้นนี้เพราะว่าคุณไม่สามารถคุณจ่ายเงินแสนหนึ่งนั่ง Emirates Airlines ไปที่ Manchester United ได้คุณเดินไปที่ Megastore คุณไม่ไปทางเห็นของพวกนี้ครับเพราะของพวกนี้มันเป็นของพาร์ทเนอร์ของสโมสรที่แบบจะต้องเป็นทำอะไรกับสโมสรเท่านั้นถึงจะมีครอบไว้ครอบครองนะครับก็คือ Match Day Flag เวลา Champions League เราต้องเอาธงไปแลกกับคู่แข่งอันนี้คือ Official License Michael Carrick ตรงนี้ฮะนี่นะครับมี Certificate เรียบร้อยยืนยันจากทางสโมสรนี่ดูใบตาสแตมป์ก็ต้องดูอย่างนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นครับผมขอเปิดประมูลที่ 30,000 บาทนะจะ 35,000 31,000 35,000 30,000 เป็น 40,000 บาทได้หมดนะครับเอาไม่เกิน 50,000 บาทแล้วกันนะครับอันนี้นะฮะไลน์หาผมได้เลยป๊อปปี้ตรงนี้แล้วก็สแกนQR Codeตรงนี้ได้เลยนะครับ
ปิดรับ1ทุ่มตรงวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะอันนั้นสำหรับคนที่มีกำลังเยอะๆหน่อยอยากสะสมของรางวัลก็เอามาให้อยากจะให้คือไม่ใช่ว่าแบบคนเข้าไปเจ้าของธุรกิจมาดูแล้วแบบคุณป๊อปคุณมีแค่นี้เหรอโอ้โหดิบ้านเอาเสื้ออะไรเซ็นทั้งทีมไหมล่ะถ้าอยากได้จัดไปนะครับส่วนพรูดูแฟนเดย์ครับอันนี้ทุกคนจับจ้องจับจองได้หมดใครจะดูฟุตบอลนะครับเป็นนักเรียนนักศึกษาอยากจะมีผ้าพันคออันนี้เป็นเกรดเพย์เป็นเกรดแฟนบอลนะครับเพราะฉะนั้นก็จับจองกองง่ายๆแค่790บาทนะครับบรูโน่เหลือ5ผืนนะครับส่วนเจดอนซานโชครับตรงนี้นะครับกำลังฟอร์มดีมากอนาคตเนี่ยปีนี้เล่นดีแน่นอนนะครับซานโชนะครับอันนี้เหลือ7ผืนนะครับแล้วเสียวสัปดาห์หน้าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันมาแล้วรีบพรีออเดอร์ก่อนได้ส่วนโรนัลโดผมยังคงย้ำว่าผมยังไม่สั่งนะครับแม้ว่าคนจะจองมาแล้วผมคืนให้น้องคืนตังค์ไม่มีอารมณ์สั่งของมันนะครับส่วน DKR ถ้าใครอยากได้พรีออเดอร์ได้ก่อนนะลองไลน์หาผมได้ตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ 30,000 บาทเริ่มต้นการประมูลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาประกาศว่าใครได้ของรางวัลชิ้นนี้ไปพรุ่งนี้เจอกัน See you tomorrow we are united